ครู่นะคะเชิญผมมารับคุณกลับบ้านครับเมื่อคืนน่ะฉันก็คิดว่าแกกลับไปกับคุณทวงแล้วซะอีกแต่แกก็ไม่บอกฉันเลยนะอยู่ๆก็ออกมาจากบ้านคุณทวงเขาแบบนี้มันก็ทำไม่ถูกแกเกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่กับคุณธวัชเขาบ้างไหมผมอยากให้คุณกลับบ้านไปกับผมผมอุตส่าห์มารับคุณถึงที่นี่เลยนะครับจะทำอะไรหัดคิดถึงหน้าฉันบ้างอย่าทำให้ฉันเสียผู้ใหญ่ฉันคงไม่อนุญาตให้แกลาออกง่ายๆหรอกนะทำไมล่ะครับกว่าผมจะออกจริงๆคุณก็เวลาหาคนใหม่เป็นเดือนเลยนะครับก็ฉันไม่ไว้ใจใครแกก็น่าจะรู้ดีนี่แต่ผมอยู่ที่นี่คุณก็ไม่เคยคิดจะเลื่อนตำแหน่งให้ผมได้ซ้ำแกอยากจะเลื่อนตำแหน่งจริงๆใช่ไหมแกรอได้ไหมล่ะไอ้ของแบบนี้มันจัดการได้อยู่แล้วตอนนี้ผมไม่ได้อยากเลื่อนตำแหน่งแล้วครับผมอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่แกคิดว่ามันง่ายนักหรือไงฮะไอ้การเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรที่แกว่าเนี่ยหางานใหม่ได้หรือยังงานตำแหน่งดีๆในเศรษฐกิจแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะทำอย่างกับจะลาออกเพื่อหนีอะไรอย่างนั้นเนี่ยไปคิดดูให้ดีๆ